พ่อค่ะค่ะในช่วงนี้ก็ถ้าท่านมีข้อสงสัยก็เชิญถามได้เลยนะคะหรือว่าจะมีประเด็นอื่นที่นอกเหนือจากที่ได้เรียนเบื้องต้นแล้วอะค่ะค่ะคำถามนะคะสามารถถามได้ที่ไมโครโฟนตรงกลางเลยนะคะหรือจะเขียนใส่กระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะมีคำถามไหมคะค่ะก็เชิญถามได้เลยนะคะหรือว่าจะมีข้อสังเกตข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็ได้ค่ะจะมองเห็นไหมเนี่ยอันนี้จะถามว่าแบบฟอร์มประเมินค่างานในข้อ4อะค่ะการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายละเอียดการวิเคราะห์ต้องมีหัวข้อนะคะตามข้อ5ใช่หรือไม่คือเปรียบเทียบหน้าที่ความยุ่งยากการกำกับตรวจสอบและการตัดสินใจนะคะตรงส่วนนี้ค่ะส่วนที่เปรียบเทียบมันจะอยู่ในข้างหน้าของแบบฟอร์มตารางนะคะส่วนที่เปรียบเทียบอะค่ะจะอยู่ในข้อ4นะคะสมมุติว่าในข้อ2อะค่ะงานเดิมของท่านนะคะมีอยู่3ข้ออย่างเงี้ยค่ะงานเดิมมีอยู่3ข้อแต่ว่าในงานใหม่ของท่านมี5ข้ออย่างเงี้ยค่ะท่านก็เขียนในข้อที่4อะค่ะว่างานส่วนที่เพิ่มอีก2ข้อคืออะไรนะคะความยุ่งยากของงานตรงนั้นอยู่ที่ไหนนะคะแต่ว่าของบางท่านอาจจะงานเดิมกับงานใหม่3ข้อเท่ากันอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ต้องเขียนว่าในส่วนที่จำนวนข้อเท่ากันเนี้ยค่ะความยากในการทำงานมันมีเพิ่มมากขึ้นอย่างไรบ้างนะคะก็คือภาระงานที่ทำเหมือนกันแต่ว่ามันมีการศึกษาอะไรที่ยากเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ต้องเขียนให้มันชัดนะคะการเปรียบเทียบจะอยู่ในข้อ4นะคะแต่ว่าในที่ท่านเขียนมาค่ะตารางตรงส่วนนี้ค่ะจะเป็นการประเมินระดับของหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านนะคะว่ามีขอบเขตเนื้อหาของงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะตรงนี้จะไม่ใช่การเปรียบเทียบแต่เป็นการให้คะแนนให้ค่าของดูค่าของงานไปเลยอะค่ะว่าค่าของงานของท่านอยู่ในระดับที่จะเป็นชำนาญการพิเศษได้หรือไม่นะคะคือได้คะแนน80คะแนนขึ้นไปหรือไม่นะคะข้อที่2นะคะการกำกับตรวจสอบในเรื่องของการกำกับตรวจสอบนะคะหมายถึงตำแหน่งที่เขียนแบบประเมินเป็นผู้ถูกกำกับหรือกำกับผู้อื่นนะคะอันนี้ค่ะถ้าท่านเห็นนะคะตำแหน่งนี้ค่าข้อ1นะคะได้รับการกำกับแนะนำตรวจสอบนะคะอันนี้ก็เหมือนกับคือท่านเป็นตำแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชาและถูกกำกับตรวจสอบนะคะได้รับการกำกับแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้างนะคะอันนี้ก็ค่อยๆมันจะมีงานบางงานท่านอาจจะสามารถทำได้เองนะคะการกำกับตรวจสอบจะมีอยู่ในบางเรื่องได้รับการตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าของงานเป็นระยะนะคะแล้วก็สุดท้ายจะได้รับการตรวจสอบตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการต่างๆนะคะคือถ้าเป็นหัวหน้าฝ่ายก็อาจจะถ้าทำหัวหน้าฝ่ายอะค่ะจะอยู่ภายใต้หัวหน้ากลุ่มใช่ไหมคะก็ดูว่าตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มเขาต้องมาอะไรอะกำกับตรวจสอบเรามากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้จะถามว่าลักษณะงานเชิงวิจัยพัฒนาต้องดูหน้าที่ความรับผิดชอบหรือว่าจ็อบของตำแหน่งก่อนนะคะว่ามีงานวิจัยพัฒนาเกินกว่า60ใช่หรือไม่นะคะตรงนี้ค่ะตามหลักเกณฑ์เราอะค่ะต้องมีหน้างานวิจัยพัฒนาเกินประมาณ60นะคะอย่างน้อย 60% นะคะถึงจะกำหนดตำแหน่งนี้ได้นะคะทีนี้มันก็จะเหมือนกับมันไม่ได้มีอะไรบอกเป๊ะเลยว่าตรงนี้มัน60หรือมันเท่าไหร่อ่ะค่ะคณะกรรมการก็จะพิจารณาจากหน้างานนะคะว่าที่ท่านสิ่งที่ท่านเขียนหรือว่าแสดงมาค่ะประมาณการว่ามันมะประมาณ60หรือไม่นะคะเพราะเนื่องจากว่าในหลักเกณฑ์เหมือนเราให้คณะกรรมการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาค่ะว่าสิ่งที่ที่ท่านแสดงมาค่ะมันประมาณ60เกิน60หรือว่าน้อยกว่า60อย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นให้คณะกรรมการใช้ดุลพินิจนะคะคือเราก็ไม่อยากไปเขียนอะไรที่ฟิกมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าฟิกลงไปเยอะๆมันก็จะเหมือนกับมันก็จะมีปัญหาอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้อ่ะค่ะนะคะความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นขอให้ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนให้เห็นด้วยนะคะอย่างเช่นของท่านนะคะถ้าทำงานในลักษณะเป็นการรวบรวมข้อมูลเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะก็หัวหน้ามอบหมายให้ท่านไปเก็บข้อมูลนะคะทีเนี้ยในส่วนท่านเก็บอย่างเดียวแต่ว่าอีกคนนึงจากเก็บแล้วเขาก็มาวิเคราะห์ประมวลผลอะไรออกมาค่ะวิเคราะห์ออกมาตรงนี้ค่ะท่านก็จะเห็นว่าคนที่เก็บรวบรวมข้อมูลกับคนที่ทำหน้าที่ในเชิงของการวิเคราะห์มันจะมีความที่ยากแตกต่างกันนะคะแต่ของท่านในเชิงของทางด้านวิศวะค่ะก็ต้องดูว่าสิ่งที่ท่านทำมามีแนวทางอยู่แล้วแนวทางที่ท่านทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านใช้แนวทางเดิมเหมือนเดิมเป๊ะเลยอย่างเงี้ยค่ะกับอีกคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับคิดหาวิธีการที่จะพัฒนางานนะคะบางที่เขาอาจจะดูในเรื่องของการลดต้นทุนด้วยนะคะว่าสิ่งที่ทำเองนะคะสิ่งที่คิดขึ้นมาเองกับการที่ไปเหมือนกับไปซื้อเทคโนโลยีมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เราคิดขึ้นมาเองมันเหมือนกับเราได้มีการศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องนั้นถึงผลดีผลเสียผลกระทบอะไรต่างๆแล้วอะค่ะนะคะมันก็จะมีความเหมือนกับยากในการที่จะไปแก้ปัญหาหนึ่งชิ้นนะคะนี่จะถามว่าหากภายใต้ส่วนมีหลายกลุ่มงานบางกลุ่มงานมีอัตราข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการนะคะนับแล้วไม่ครบ9ตำแหน่งจะสามารถเอากลุ่มงานมานับรวมการนับให้ครบ9ตำแหน่งเพื่อขอเสนอปรับได้หรือไม่มีข้อแนะนำอย่างไรนะคะทีนี้ท่านจะดูว่ามันจะมี2ลักษณะนะคะอันที่ท่านเขียนจะมีในลักษณะที่เป็นกลุ่มงานนะคะถ้าเป็นสายวิทยาศาสตร์เทคโนที่ไม่มีลักษณะงานวิจัยพัฒนาสมมุติเป็นหน้างานบริการนะคะท่านอาจจะใช้ตามหลักเกณฑ์นี้นะคะก็คือใช้หลักเกณฑ์ในส่วนที่เป็นกลุ่มภายใต้กลุ่มก็มีผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์แต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้ค่ะจะมีความคล้ายกันตรงส่วนที่ต้องมีหน้างานพัฒนาเหมือนกันด้วยนะคะจะให้ดูอ
เนี่ยค่ะท่านจะเห็นว่าลักษณะงานศึกษาวิเคราะห์พัฒนาระบบหรือหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะจะมีงานพัฒนาที่เหมือนกันอยู่นะคะแต่ตรงนี้เป็นเหมือนกับถ้าเป็นสายอื่นที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีค่ะถ้าเข้าลักษณะนี้นะคะก็ใช้เกณฑ์นี้ในการกำหนดตำแหน่งนะคะทีนี้ที่อยู่กลุ่มที่อยู่ข้างใต้ก็คือนับรวมหมดนะคะก็คือนับแค่จำนวนตำแหน่งอะค่ะสมมุติว่าท่านเป็นกลุ่มภายใต้กลุ่มมีหลายๆฝ่ายอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถถ้าเข้าลักษณะงานนะคะก็สามารถกำหนดได้ข้างใต้ได้2ตำแหน่งด้วยอะค่ะก็คือนับรวมไปเลยทั้งกลุ่มอะค่ะค่ะกลุ่มที่อยู่ภายใต้สุดพอดีจะมีค่ะของกลมจะเป็นส่วนนะคะแต่ก็แล้วแต่เรียกอะค่ะเป็นกลุ่มหรือเป็นส่วนก็ได้ก็คือส่วนที่รายงานตรงขึ้นกับผอ.กองหรือว่าผอ.สำนักนะคะก็สามารถกำหนดนับรวมได้ค่ะพอมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเตรียมพอช่วยตอบก็ได้ค่ะมีอีกคำถามหนึ่งนะคะถ้าเป็นการเขียนประเมินค่างานของตำแหน่งในกลุ่มงานที่กำหนดขึ้นใหม่จะเขียนเปรียบเทียบความยุ่งยากสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรค่ะคือจริงๆแล้วกลุ่มงานที่กำหนดขึ้นมาใหม่เลยในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนที่ผ่านมาเนี้ยค่ะจะมีกลุ่มที่เกิดขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็อาจจะไม่แน่ใจว่าท่านทำเหมือนกับจะทำในช่วงนี้หรือเปล่านะคะคือถ้าทำในช่วงนี้ค่ะมันเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นมาใหม่มันเหมือนกับต้องเขียนตัวงานของกลุ่มนั้นนะคะว่ารับผิดชอบอะไรแต่ถ้าผ่านไประยะหนึ่งสมมติปีหนึ่งสองปีมันก็อาจจะมาเปรียบเทียบดูว่าวันที่กำหนดกลุ่มนี้ตามกฎกระทรวงทำอะไรกับอีกหนึ่งปีมาแล้วทำอะไรมีอะไรเพิ่มขึ้นหรือรับผิดชอบอะไรสูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแสดงให้เห็นชัดๆนะคะว่าอะไรที่เปลี่ยนไปมากขึ้นกว่าเดิมคือกลุ่มในส่วนของกลุ่มอะค่ะมันจะมีภาระความรับผิดชอบของตัวหัวหน้ากลุ่มอะที่สูงอยู่แล้วเพราะท่านดูจากลักษณะงานนะคะทีนี้จะสูงถึงชำนาญการพิเศษหรือเปล่ามันก็ต้องไปดูความยากที่ท่านเขียนนะคะว่ามันยากขึ้นจริงๆถ้าไปเทียบกับกลุ่มอื่นที่อยู่ภายในสำนักกองเดียวกันก็ได้หรือว่าไปเทียบกับกลุ่มนี้ชื่อนี้ในกลุ่มอื่นนะคะเทียบกันว่าเขาเป็นชำนาญการพิเศษไปแล้วในขณะที่ของกรมชนนะคะที่มีอัตรากำลังถ้าสมมติเป็นในกลุ่มการเจ้าหน้าที่อเมกลุ่มประเมินบุคคลอะไรอ่ะกลุ่มวิชาการและประเมินบุคคลอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาใหม่นะคะถ้าไปดูเปรียบเทียบอันเนี้ยเป็นตั้งใหม่ท่านก็ต้องดูว่าภาระที่ท่านรับผิดชอบอยู่ณวันเนี้ยมันมีเรื่องอะไรบ้างและเรื่องที่รับผิดชอบอ่ะมันมีความยากซับซ้อนยังไงนะคะแล้วก็อาจจะไปดูเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นที่เขามีงานที่แบ่งงานในลักษณะเนี้ยค่ะดูว่าเขาเป็นชำนาญการพิเศษไปแล้วสมมติกรมเล็กกว่าท่านอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาเป็นไปแล้วแล้วท่านเป็นกรมที่มีขนาดใหญ่ท่านก็สมควรเทียบเคียงระดับแล้วท่านควรจะได้เป็นชำนาญการพิเศษเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะบางทีแล้วก็ดูเปรียบเทียบที่อื่นประกอบด้วยนะคะเชิญเลยค่ะรอครับครับขอครับรายงานตัวนิดนึงครับผมณัฐเศรษฐ์ธีรวัฒนากรนะครับหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำมูลล่างนะครับครับก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรจากสำนักงานกพ.แล้วก็ขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักและทีมงานนะครับที่ทำให้มีในวันนี้ขึ้นมานะครับครับในส่วนของผมนี่จะถามในวันนี้คือว่าสำหรับการเขียนเป็นกรอบเนี่ยเป็นกรอบที่เป็นค่างานเนี่ยเป็นลักษณะ
ให้ตำแหน่งทุกตำแหน่งเขียนมาก่อนแล้วก็ค่อยมีการเขียนสำหรับตัวบุคคลประเมินมาตามหลังหรือเปล่าฮะลักษณะนี้ขอคำถามแรกก่อนนะฮะคือว่าจะเป็นลักษณะเขียนไว้ให้ค่างานสำหรับเลขตำแหน่งก่อนใช่ไหมฮะเช่นหัวหน้าโครงการคูน้ำเขียนมาค่างานเนี่ยเหมือนกันทุกโครงการแล้วเสร็จแล้วแล้วก็มีการเขียนค่างานของตัวบุคคลขึ้นมาตามหลังอีกหรือไม่อะไรอย่างนี้นะที่สงสัยนะครับอ๋อค่ะในส่วนของค่ะพ่อขออนุญาตคือการประเมินตำแหน่งไม่เกี่ยวกับคนเที่ยวนี้นะประเมินตำแหน่งจะเป็นหัวหน้าฝ่ายไหนก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกับคนเป็นการประเมินค่างานของตำแหน่งเมื่ออกพ.กระทรวงอนุมัติการกำหนดตำแหน่งเป็นชำนาญการพิเศษแล้วกรมต้องมาประกาศรับสมัครใครสมัครก็ได้ไม่ใช่เฉพาะคนที่นั่งนะครับนั่นคือตามหลักการฉะนั้นการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นเป็นกำหนดตัวตำแหน่งใครนั่งอยู่ก็นั่งไปไม่เกี่ยวนะครับถึงเวลารับสมัครเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์สมัครบอร์ดกรมมีสิทธิ์เลือกใครก็ได้ที่เสนอผลงาน3เรื่องได้ดีข้อเสนอแนะได้ดีหลักการเป็นอย่างนี้นะครับครับหลักการเอาหลักการก่อนหลักการเข้าใจครับครับก็โอเคนะครับถามคำถามต่อไปนะฮะครับถามคำถามต่อไปเลยนะฮะครับก็คือคำถามต่อไปคือว่าก็ถามพี่มนัสอีกเหมือนกันนะฮะว่าทางกรมเนี่ยได้จัดทำเป็นกรอบเวลาไว้หรือเปล่าฮะว่าการเขียนครั้งนี้จะใช้เวลาในการเขียนเนี้ยไว้ประมาณจะเสร็จสิ้นสุดเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะผมอยากครับคือเหมือนที่ผมอธิบายเมื่อเช้าอ่ะคือผมจะไม่ให้กรอบเวลาสังเกตไหมครับที่ว่าการเขียนประเมินค่างานเที่ยวนี้ดูความยุ่งยากในการเขียนการประเมินความเป็นวิจัยพัฒนาคือใครเขียนเสร็จก่อนส่งก่อนสบคจะมีทีมไปดูเสร็จเขียนเป็นไปตามเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กพ.กำหนดแล้วก็เข้ากรรมการส่งกระทรวงไม่มีกรอบเวลาใครส่งช้าก็ไม่รอใครส่งเร็วก็เข้ากรรมการไวใครส่งช้าก็เข้ากรรมการช้าแต่ทั้งหมดต้องไปคุยเรื่องค่าเงินค่าอะไรกันให้เบ็ดเสร็จก่อนนะครับฉะนั้นหลังจากวันนี้แล้วนะครับตำแหน่งที่ซ้ำซ้อนเราจะไปตั้งคณะทำงานให้เช่นวส.เป็นทีมหนึ่งจน.ทีมหนึ่งวส.คูน้ำทีมหนึ่งก่อสร้างคูน้ำทีมหนึ่งหัวหน้าฝ่ายภายในสำนักชลประทานที่ชื่อตำแหน่งซ้ำซ้อนใช่ไหมครับก็ตั้งเป็นทีมไปแต่บางสำนักกองเช่นมาจากสุสาสุนเทศหัวหน้าฝ่ายลักษณะงานไม่เหมือนใครเลยต่างคนก็ต่างเขียนมานะครับแต่ว่าเราจะมีคณะทำงานมาดูคงหาเรือกับกพ.อีกว่าลักษณะงานเข้าเชิงวิจัยพัฒนาไหมค่าเงินเป็นอย่างไรฉะนั้นกรอบเวลาไม่มีทำก่อนไปก่อนทำหลังไปหลังแต่อย่าส่งมาเพื่อเอาเวลานะครับมันไม่มีเวลาส่งมาไม่ดีผมส่งกลับนะครับเขียนแบบขอให้ส่งไปอย่างนั้นละไม่มีนะครับผมส่งคืนทันทีแล้วครับเพราะเขียนมาเดี๋ยวดูเนื้องานดูตัวอย่างการเขียนนะครับคือไม่มีกรอบเวลาเสร็จก่อนส่งมาเลยเพราะเราก็ต้องทยอยมาใครทำเสร็จก่อนมีคณะทำงานไปดูแล้วก็ทำเป็นสเต็ปไปนะครับอาจจะเดือนละรอบหรือ2เดือนละรอบก็แล้วแต่ที่จะส่งไปกระทรวงนะครับขอบคุณมากครับครับค่ะคำถามต่อไปนะคะเป็นกรณีของหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานต่ำกว่าสำนักกอง1ระดับนะคะมีที่มาจาก3สายงานนะคะก็คือ1วิศวกรชลประทานชำนาญการ2นายช่างชลประทานอาวุโสและ3นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนะคะแต่ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเหมือนกันการเขียนประเมินค่างานในฐานะหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินระหว่างหัวหน้าสำนักงานที่มาจากสายวิศวกรชลประทานและสายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเขียนเหมือนกันหรือไม่อย่างไรคะอ๋อก็ตรงส่วนนี้ค่ะก็ต้องดูจากหน้างานของตัวสำนักงานเป็นหลักนะคะคือสายคนละสายแต่ว่าทำงานเหมือนกันไหมอะคะถ้าทำงานเหมือนกันนะคะสำนักงานนี้ทำงานเหมือนกันตัวจ็อบมันก็จะออกมาเหมือนกันแต่ว่าการใช้ตำแหน่งในอดีตที่ผ่านมามันอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่าตัวจ็อบน่าจะเหมือนกันนะคะ
ค่ะคำถามนี้นะคะก็คือดูที่จ็อบเป็นหลักนะคะแต่ว่าในหลังจากที่กำหนดตำแหน่งแล้วอะค่ะในการประเมินผลงานมันจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากตำแหน่งคนละสายงานการประเมินก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะคะทีนี้มันจะมีส่วนที่คืออันนี้ค่ะงบปีนี้มันจะหมดเดือนกันยาค่ะแต่ว่าถ้าเราจะทำในปีนี้ก็ดูงบของปีนี้เป็นหลักใช่ไหมคะว่าเรามีงบบุคคลเหลืออยู่กับที่ทางผอ.จะทำในปีงบหน้าทีนี้ค่ะตรงส่วนนี้เดือนมันเหลืออีกเดือนกว่าๆเนี้ยจะทำทันหรือไม่ทันอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามันจะถูกคุมด้วยงบอะค่ะแต่ทีนี้จำนวนตำแหน่งที่จะสามารถปรับได้ตอนนี้เราก็ยังเหมือนกับไม่รู้ว่ามันมีตรงไหนบ้างที่จะสามารถปรับได้มันจะมีความต่างคงไปวิเคราะห์งบประมาณปี59เป็นหลักแล้วครับเพราะนี่เดือนสัปดาห์หน้าก็เดือนกันยาแล้วกระบวนการเขียนเพื่อจะส่งไปอกพ.กระทรวงยังไงเดือนกันยาไม่น่าจะทันงั้นเดี๋ยวต้องไปวิเคราะห์งบประมาณปี59อัตราว่างที่เรามีอยู่อัตราว่างมีเงินกับอัตราการเกษียณที่เรายังไม่บรรจุคนอะไรเงี้ยบางครั้งแผนบรรจุคนเดี๋ยวต้องไปหาหรือวิธีการกระบวนการว่าวงเงินที่จะเหลือเพื่อจะใช้ได้ปรับตำแหน่งได้สักเท่าไหร่นะครับแต่เดือนกันยาไม่น่าจะมีส่งไปทันยังไงไปอกพ.กระทรวงประชุมเดือนละครั้งกันกองประชุมเดือนละครั้งยังไงเดือนกันยาเข้าอกพ.กระทรวงไม่น่าจะทันอยู่แล้วครับค่ะคำถามนะคะการปรับหัวหน้าฝ่ายที่ต่ำกว่าสำนักกองสองระดับในกรมชลประทานนะคะจะปรับได้ต้องดูเงินงบประมาณด้านบุคลากรเป็นหลักก่อนใช่หรือไม่จึงค่อยนำมากำหนดจำนวนที่จะสามารถปรับเป็นชำนาญการพิเศษได้จากนั้นจึงมาเขียนความยุ่งยากเรียงการตามลำดับถ้าไม่มีงบดังกล่าวก็จะต้องระงับบางฝ่ายใช่หรือไม่ค่ะพอต่อคือตัวตำแหน่งที่จะปรับตามเกณฑ์ของเราที่เป็นหัวหน้าใช่ไหมคะอันเนี้ยจะเหมือนกับอยู่ใต้หัวหน้าเป็นฝ่ายที่อยู่ข้างใต้ทีเนี้ยค่ะอย่างเช่นถ้าเห็นเกณฑ์ตรงที่จอขึ้นอยู่นะคะมันจะเป็นตำแหน่งชำนาญการพิเศษที่อยู่ภายใต้นะคะก็สามารถปรับได้อีกถ้ามีกลุ่มเล็กก็ภายใต้ได้1ตำแหน่งกลุ่มใหญ่ก็2ตำแหน่งนะคะทีนี้ค่ะของท่านน่ะมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นสายวิทยาศาสตร์เทคโนกับที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เทคโนกรณีที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เทคโนและเข้าลักษณะงานตามที่เรียนไปแล้วนะคะตรงนั้นน่ะต้องนำตำแหน่งว่างมายุบเลิกนะคะสำหรับสายวิทยาศาสตร์เทคโนนะคะที่เข้าลักษณะงานวิจัยพัฒนาตรงส่วนนั้นได้รับการยกเว้นการยุบเลิกมันจะมีความต่างกันอยู่ตรงนี้ค่ะยุบเลิกกับไม่ยุบเลิกนะคะนอกจากนี้ของเกณฑ์ใหม่ของเราอะค่ะจะมีตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในนะคะที่ให้กำหนดถึงระดับชำนาญการพิเศษได้อันนั้นก็ได้รับการยกเว้นการยุบเลิกตำแหน่งเช่นเดียวกันส่วนไหนที่เราบอกว่าได้รับการยกเว้นการยุบเลิกตำแหน่งเราจะคุมด้วยกรอบเงินงบประมาณที่กรมมีอยู่นะคะส่วนอื่นที่ไม่ได้รับการยกเว้นการยุบเลิกก็คือถ้าปรับนำตำแหน่งมายุบเลิกตรงนั้นก็คือต้องไปหาตำแหน่งมายุบนะคะซึ่งการยุบตำแหน่งมันเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายอยู่แล้วอะค่ะอันนี้คำจะมีสองลักษณะคำถามนี่คือ
ทางคนที่จะไปเขียนเขาเกรงว่าถ้าเขาไปเขียนประเมินค่างานก่อนแล้วสุดท้ายกรมบอกว่าเงินไม่พอเขาเหมือนกับเสียเวลาเขียนผมคิดอย่างนี้นะครับยังไงตำแหน่งที่เรานั่งอยู่เนี่ยกรมต้องทำให้ได้ทุกตำแหน่งยกเว้นอยู่ที่การว่าคือความยากวันนี้มันยากการพิสูจน์ว่าเป็นงานวิจัยเชิงพัฒนาในเรื่องงบประมาณเนี่ยระหว่างตาเกษียณปีละ300คนนะครับแล้วก็อัตราว่างคนอยู่พอสมควรมันมีวงเงินที่มันดีแก็บอยู่พอสมควรถ้าที่ผมดูนะของกรมชลประทานเองแล้วก็เรื่องวงเงินเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกันนะครับก็ถ้าเป็นได้ก็จะทำให้หมดแต่ความยากที่ความพิสูจน์ความเป็นวิจัยพัฒนานะครับฉะนั้นว่าวันนี้ถ้าเรานั่งทับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอยู่แล้วเป็นวิศวกรหรือเป็นสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็อยากให้เขียนก่อนไม่ต้องรอหรือถ้าท่านไม่เขียนก่อนท่านจะรอให้กรมชี้ว่ามีเงินพอหรือไม่ก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับท่านก็จะช้าเองนะฉะนั้นว่ากระบวนการวิเคราะห์ว่างบจะให้ได้เขียนกี่ตำแหน่งเดี๋ยวผมต้องหาหรือเชิงลึกกับทางกองเงินและบัญชีกองแผนงานกับสำนักงานกพ.อีกรอบหนึ่งว่าจะคำนวณอย่างไรแต่เพราะว่าท่านไปเขียนก่อนเถอะไม่ต้องรอให้กรมชี้ประมาณอย่างเงี้ยนะครับ แต่ตำแหน่งที่เขียนเป็นทีมเดี๋ยวตั้งทีมไปช่วยกันเขียนนะประเมินค่างานแต่เดี๋ยวก็อยู่ที่ท่านตัดสินใจอ่ะถ้าท่านทำช้าท่านก็จะช้าไปเองนะครับมีคำถามอีกไหมอ่านเลยตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดและตำแหน่งนิติกรชำนาญการของสำนักงานนะคะจะเขียนแบบประเมินระดับชำนาญการพิเศษไปพร้อมกันได้หรือไม่หรือต้องรอให้หัวหน้าสำนักงานได้ชำนาญการพิเศษก่อนค่ะผมตอบในเชิงหลักการครับคือหัวหน้าสำนักงานยังไม่ได้ชำนาญการพิเศษนะครับงั้นความยากของหัวหน้าต้องมาก่อนจะไปเขียนบวกหนึ่งไปพร้อมกันได้เลยไหมครับถามผู้เชี่ยวชาญคือโดยทั่วไปอะค่ะหัวหน้าต้องเหมือนกับถูกกำหนดเป็นชำนาญการพิเศษก่อนนะคะแล้วก็ตัวข้างใต้ผู้ใต้บังคับบัญชาถึงจะไปกำหนดได้เนื่องจากตัวหลักเกณฑ์ก็เหมือนกับคือหลักเกณฑ์ก็ไม่ได้บอกไว้นะคะแต่ว่าถามว่าควรหัวหน้าควรจะได้มีการกำหนดเป็นชำนาญการพิเศษก่อนนะคะไม่ใช่ลูกน้องสมมติลูกน้องเขียนเสร็จก่อนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่เหมาะสมหรือเปล่าครับก็เป็นจริงๆกรมก็ยึดแนวทางนี้อยู่นะครับก็จะให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนตอบให้รู้จะยังไงนะค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับการเขียนแบบประเมินค่างานนะคะถามว่าข้อ4ตรงวิเคราะห์เปรียบเทียบนะคะสาระที่เปลี่ยนแปลงไปจะต้องเอาผลงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบเอามาเขียนใช่หรือไม่และต้องยกตัวอย่างประกอบของงานที่ปฏิบัติด้วยใช่หรือไม่ค่ะอีกคำถามนะคะทุกตำแหน่งต้องทำค่างานของแต่ละตำแหน่งด้วยหรือไม่กรณีที่มีค่างานแล้วผู้ดำรงตำแหน่งนั้นพ้นไปผู้ที่มาดำรงตำแหน่งแทนต้องส่งผลงานตามค่างานของผู้ที่ดำรงตำแหน่งเดิมที่พ้นไปหรือไม่ค่ะตำแหน่งนะคะที่ท่านถามว่าจะต้องเขียนมันจะมีถ้าท่านดูจากแบบฟอร์มอะค่ะมันจะมีหน้าที่เดิมหน้าที่ใหม่นะคะส่วนที่จะเป็นการยกตัวอย่างอะค่ะจะอยู่ในข้อ4ที่แบบเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบแล้วมีความยุ่งยากซับซ้อนอะไรเพิ่มขึ้นยังไงให้ท่านยกตัวอย่างในหัวข้อที่เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบอะค่ะทีนี้ถ้าตำแหน่งนั้นได้มีการประเมินแล้วอะค่ะประเมินครั้งเดียวนะคะก็ไม่ต้องมาพิสูจน์อีกก็จะตำแหน่งนั้นก็สมมติตำแหน่งเลขที่100เดิมเป็นวิศวกรชลประทานเป็นบัตรการหรือชำนาญการนะคะก็ได้มีการจัดทำตามหลักเกณฑ์แล้วนะคะเสนออกพ.กระทรวงแล้วเป็น3ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการพิเศษอย่างเงี้ยค่ะตำแหน่งนั้นก็จะถูกกำหนดเป็นถาวรไปเลยนะคะถ้าท่านได้รับแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นนะคะคนอื่นก็
ถ้าได้รับการคัดเลือกก็จะมาดำรงตำแหน่งนี้ได้เลยอะค่ะมันจะไม่ลดลงมาเป็นชำนาญการนะคะอ๋ออันนี้จะของส่วนของกรมเองก็จะทำตารางเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนนะคะว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอย่างนี้ก็จะดูชัดนะคะนะคะแต่ว่าหัวข้อท่านอาจจะไปดูให้ตรงกับในตัวหลักเกณฑ์นะคะหัวข้อครับคือตัวนี้เป็นตัวหัวข้อที่4นะครับความยุ่งยากของงานในส่วนของกรมนี่แบ่งเป็น3ช่องนะครับมิ้นลองเลื่อนดูด้านบนนะครับเราจะมีหน้าที่รับผิดชอบเดิมกับหน้าที่รับผิดชอบใหม่แล้วก็อธิบายถึงสาระสำคัญที่เปลี่ยนไปนะครับเราจะคล้ายๆในแบบเราไม่มีตัวอย่างที่เราหน้าที่รับผิดชอบเดิมหน้าที่รับผิดชอบใหม่แล้วก็สาระสำคัญที่เปลี่ยนไปตามตัวอย่างที่เราเคยมีอยู่นะครับลองดูนะครับอันนี้ของตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปใช่ครับที่เป็นหัวหน้าได้อยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงคือนี่คือหน้าที่เดิมตอนเป็นชำนาญการนี่หน้าที่ใหม่ที่จะเป็นชำนาญการพิเศษแต่ตัวสาระสำคัญที่เปลี่ยนไปตัวนี้ต้องเขียนให้เห็นถึงสาระสำคัญที่เปลี่ยนความยุ่งยากต่างๆในส่วนนี้ค่ะถ้ายกตัวอย่างของตำแหน่งนักจัดการนะคะส่วนที่จะเปลี่ยนท่านดูในส่วนที่เป็นการวิเคราะห์แผนงานโครงการต่างๆนะคะตรงนี้จะเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะเดิมควบคุมกำกับดูแลงานอย่างนี้ค่ะก็จะเติมในส่วนที่เป็นการวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ค่ะมีการจัดทำระบบการติดตามงานนะคะอันนี้ก็เหมือนกับมีการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่อะค่ะของเดิมมันอาจจะไม่ได้มีเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามงานนะคะเขาก็จะมีการจัดทำขึ้นมานะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ผลสำเร็จของงานซึ่งแล้วก็เพื่อพัฒนาและก็ปรับปรุงซึ่งถ้าเป็นลักษณะเดิมจะไม่ได้ทำในส่วนนี้ค่ะนะคะเนี่ยเป็นส่วนที่ทำเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะที่เขามีการวิเคราะห์อะค่ะมีการกำหนดแนวทางต่างๆนะคะในการควบคุมภายในการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆนะคะซึ่งอดีตของเขาก็ไม่ได้ทำในส่วนนี้ค่ะสร้างเครือข่ายพัฒนาระบบเกี่ยวกับสารบัญอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานนะคะแต่ว่าอันนี้เขาจะเป็นตำแหน่งที่ในลักษณะของหัวหน้านะคะซึ่งจะมีความแตกต่างกับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์นะคะอันนั้นเราจะเน้นที่งานพัฒนานะคะแต่ตรงนี้เขาเป็นตำแหน่งหัวหน้าแต่ก็ต้องแสดงให้เห็นว่าส่วนที่มีการปรับปรุงพัฒนาในหน้างานของเขามีอะไรบ้างนะคะคือว่าอาจจะมีตำแหน่งไหนที่ดูตามโครงสร้างแล้วชัดๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเขียนเป็นต้นแบบเพื่อใหตำแหน่งตรงอื่นใช้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอาจจะต้องเลือกที่มันชัดๆที่เป็นกลุ่มเชิงพัฒนาขึ้นมาเป็นต้นแบบอย่างเงี้ยค่ะจะง่ายแต่ตรงเนี้ยพอดีเป็นฝ่ายบริหารทั่วไปซึ่งเน้นการบริหารจัดการทีนี้ในความเป็นวิชาการก็อาจจะน้อยเพียงมีการอะไรอ่ะพัฒนาตัวงานให้มันดีมีระบบงานที่ดีเพิ่มมากขึ้นอันนี้จะมีความต่างนะคะ
พอมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะขออนุญาตผู้เชี่ยวชาญมีคำถามเยอะมากส่วนใหญ่ก็ถามภาพรวมๆผมขออนุญาตแล้วตอบไวๆนะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปต่ำกว่าสำนักกองหนึ่งระดับดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษและผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเขียนกำหนดตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการพิเศษได้เลยหรือไม่ตามหลักเกณฑ์เขียนได้แต่ต้องมีเงินยุบนะครับมีตำแหน่งไปยุบและต้องขออนุมัติกรมทีนี้วันนี้ตามนโยบายกรมเองเนี่ยตำแหน่งฝ่ายบริหารทั่วไปเนี่ยทั้งหมดเรา33กองทำไปแค่17ฉะนั้นสเต็ปของฝ่ายบริหารทั่วไปจะทำให้เต็มก่อนส่วนรองลงมาเดี๋ยวจะทำอีกสเต็ปหนึ่งนะครับรองลงมาจะทำให้อีกสเต็ปหนึ่งแต่ก็เตรียมเขียนไว้ได้แล้วก็เตรียมเลขยุบไว้ด้วยนะครับเตรียมเลขยุบไว้นะครับประเด็นนี้เดี๋ยวก็ผมมาลือทิพดีเปิดเมื่อไหร่ก็จะทำให้นะครับคำถามแล้วคำถามนะครับกรณีย้ายที่ทำงานใหม่สามารถใช้ผลงานเดิมที่เกื้อกูลกันได้หรือไม่นะครับการเขียนเพื่อประเมินไม่ใช่เขียนประเมินค่างานเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น1ต้องเป็นผลงานตามหน้าที่ของรับผิดชอบนะครับหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายตามลักษณะงานมีผลงานไม่น้อยกว่า5ปีอายุไม่น้อยกว่า5ปีถ้าลักษณะงานคล้ายคลึงกันเกื้อกูลกันก็สามารถนำมายื่นได้นะครับการเปรียบเทียบความยุ่งยากในกรอบส่วนแผนงานของสำนักงานชลประทานนะครับมีการกำหนดหัวหน้าฝ่ายขึ้นใหม่จะเขียนหน้าที่รับผิดชอบเดิมและใหม่อย่างไรครับคือกรณีเรากำหนดหัวหน้าฝ่ายต่ำกว่าส่วนอีกหนึ่งระดับกองประทัดสำนักกองสองระดับเป็นฝ่ายใหม่ที่หน้าที่รับผิดชอบเดิมมันเป็นหน้าที่รับผิดชอบใหม่ในช่องกลางในช่องซ้ายไม่มีนะครับเวลาเขียนก็จะเขียนอย่างไรครับก็คือถ้าทำตอนนี้เลยมันเหมือนกับเราเพิ่งจัดตำแหน่งตามโครงสร้างใหม่อะค่ะครับถ้าจะเขียนมันจะอาจจะดูว่าของเดิมมีการมอบหมายก่อนหน้านี้ไหมอะคะก่อนจัดโครงสร้างเป็นเงาของกลุ่มนี้อยู่ไหมคะคือถ้ามีอยู่มันก็ต้องเอาตรงนั้นมาเขียนแต่ถ้าไม่ได้มีการมอบหมายภายในก่อนหน้านี้ค่ะก็ต้องเขียนไปเลยว่าตำแหน่งนี้จะปรับคือไม่เปรียบเทียบเดิมใหม่เพราะว่าของเดิมมันไม่มีอะค่ะครับนะคะของเดิมไม่มีมันเป็นการกำหนดขึ้นมาใหม่เลยอะค่ะนะคะก็ต้องเขียนไปเลยว่าตำแหน่งเนี้ยคุณภาพของงานของตัวเขาอะมีอะไรบ้างที่ขอบเขตความรับผิดชอบความหลากหลายความยากในงานมันอยู่ตรงไหนอะค่ะต้องเขียนแสดงให้เห็นก็คือช่องที่เป็นเดิมไม่มีแต่มีเป็นของตำแหน่งไปเลยอะค่ะหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งแล้วก็เขียนไปถึงคุณภาพของตำแหน่งอะค่ะนะคะเนื่องจากมันเป็นตำแหน่งเหมือนตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เราขอกำหนดขึ้นมาใหม่อะค่ะมันไม่ได้มีอยู่เดิมอย่างเงี้ยมันก็ต้องเขียนเฉพาะตำแหน่งนั้นมีหน้าที่อะไรที่เราจะให้เขาทำอะค่ะแล้วมันมีคุณภาพอยู่ตรงไหนนะคะครับขอบคุณครับนี่เป็นคำถามกรมน่าจะมีแนวทางไว้แล้วว่าจะให้ K3 ตำแหน่งไหนบ้างเห็นควรแจ้งให้ผู้เข้าร่วมวันนี้ทราบได้เลยครับทุกท่านยอมรับได้ ผมเรียนอย่างนี้นะครับ ผมมาลือทิพย์ดีแล้วเราให้ทุกตำแหน่งนะให้ทุกตำแหน่งแต่ทุกอย่างก็ไปตามเงื่อนไขที่กพ.กำหนดถ้าเรากำหนดก่อนก็มีปัญหาว่ากีดกันอีกตำแหน่งโน้นให้ตำแหน่งนี้ไม่วันนี้มาฟังพร้อมกันลักษณะการเขียนอย่างไรท่านต้องช่วยตัวเองนะครับไม่ถ้ากรมไปบอกว่าตำแหน่งนี้ให้เขียนตำแหน่งนี้ไม่ให้เขียนก็ลอกเรียนกันมาเต็มกรมอีกวันนี้ให้ทุกตำแหน่งให้ทุกตำแหน่งแต่ท่านนั่งทับอยู่ผมมั่นใจว่าท่านที่มาอยู่วันนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายท่านต้องรู้ค่างานตัวท่านเองนะครับเดี๋ยวไปเขียนมาเรามีกรรมการกลั่นกรองดูให้นโยบายทิพย์ดีพูดเมื่อเช้าเราต้องการเปลี่ยนองค์กรเป็นองค์กรที่ใช้วิชาชีพในการทำงานเราให้ทุกตำแหน่งนะครับแล้วผมเองนี่ผมให้ทุกตำแหน่งคอนเซ็ปต์ผมให้ทุกตำแหน่งให้ทุกคนได้ซ้ำไปไม่มีเรื่องปฏิบัตินะครับแต่ว่ามันก็มีกระบวนการวิธีการอยู่นะครับมันมีสเต็ปอยู่อีกนะครับทุกคนก็เห็นขั้นตอนนะครับแต่จะชี้ก่อนให้ไม่ให้ก็มีปัญหาองค์กรเราเป็นอย่างนี้นะครับแต่ใช้เวลาสักนิดเดียวไปคุยกับเรื่องเงินอีกอะไรนิดหน่อยก็น่าจะไปได้นะครับมีคำถามอื่นอีกไหมครับ
เอามีพอดีเวลาเที่ยงแล้วอันนี้คือถามถึงหัวหน้าฝ่ายที่ได้ตามหัวหน้าฝ่ายใหม่ที่เพิ่งจัดคนลงไปก็สามารถเขียนประเมินค่างานได้หรือไม่ก็เขียนได้อยู่แล้วนะครับเขียนรายงานได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นประเมินค่าของตำแหน่งมันไม่เกี่ยวกับคนคนจะมาคนจะไปไม่เกี่ยวเป็นการประเมินตัวตำแหน่งนะครับมีไหมเอาเร็วๆครับมีคำถามนะครับกรณีที่หัวหน้ากลุ่มงานที่ต่ำกว่าระดับสำนักกองนะครับการนับตำแหน่งผู้ใต้บัญชาจะนับอย่างไรนะครับมีวิชาการอย่างน้อย2ตำแหน่งหมายความว่าอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือทางพี่ให้บอกว่าคือให้นับว่าต้องมีวิชาการอย่างน้อย2ตำแหน่งนะครับแล้วก็มีทั่วไป2ก็ถือว่าเป็น4ใช่ไหมครับหรือว่าจะมีวิชาการ2มีพนักงานราชการ4นี้ก็คือในนับอัตราส่วนคือ2ต่อ1ใช่ครับคือยังไงแล้วต้องมีวิชาการ2นะครับไม่สามารถที่จะเอาทั่วไปหรือพนักงานราชการมาแทนวิชาการได้นะครับอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าต้องมีอย่างน้อย2เพื่อ2นั้นจะแตกออกได้เป็นอีก1เหมือนกันนะครับผมตอบครับอีกเรื่องนะครับงานเดิมหมายถึงงานที่ได้รับมอบหมายที่คำสั่งล่าสุดเมื่อต้นปี58นะครับเพราะนั้นส่วนใหม่เนี่ยเป็นงานในอนาคตจะจับปรับเป็นชำนาญการพิเศษได้หรือไม่นะครับก็เป็นงานที่ทำอยู่มาในปัจจุบันนะครับให้มีคุณภาพและความยากของงานที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมนะครับก็คือปรับได้นะครับรีบถามรีบตอบอันนี้กรณีของสวพ.นะครับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปส่วนกลางนะครับจะประเมินเป็นK3 นะครับก็กำหนดได้มี K2 มากน้อยกว่า2ตำแหน่งนะครับแต่ที่วิจัยมี K เพียง1ตำแหน่งจะทำอย่างไรทำอย่างไรวิธีการนะครับเมื่อตำแหน่งสายทั่วไปว่างของสำนักวิจัยนะครับส่งไปที่ผมจะเปลี่ยนเป็นสายวิชาการเพื่อมาอีก1ตำแหน่งจะได้มีสายวิชาการเป็น2นะครับแล้วก็ไปนับตำแหน่งรวมข้างล่างอีกนะครับมีสายทั่วไปและมีพนักงานราชการบวกกันมาแล้วให้ได้ตามหลักเกณฑ์ก็สามารถกำหนดตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายชำนาญการพิเศษได้นะครับเมื่อเลขว่างอย่าเพิ่งเรียกคนอย่าเพิ่งย้ายคนส่งไปที่ผมเปลี่ยนเป็นนักจัดการงานทั่วไปให้นะครับอันนี้ขออนุญาตนะคะปิยพรจันทโลภาสนะคะผู้อำนวยการส่วนวิชาการและประเมินบุคคลที่ขออนุญาตตอบเองเพราะเนื่องจากว่าคำถามนะคะถามบอกว่าอยากให้มีการกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษให้ชัดเจนว่า4ปีอันนี้ไม่ต้องกำหนดค่ะชัดเจนอยู่แล้วตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนะคะว่ากรณีที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษได้ท่านต้องเป็นชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า4ปีนะคะเราไม่ได้มีการลดหย่อนให้นะคะเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะบอกว่าเพราะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงบประมาณคราวนี้ประเด็นก็คือว่ากรณีบางท่านอาจจะสับสนในเรื่องของการนับเกื้อกูลหรือเปล่าไม่ทราบในประเด็นคำถามนะคะแต่หลักการก็คือยังไงก็จะต้องเป็นชำนาญการมาแล้ว4ปีนะคะถึงจะมีสิทธิ์ในการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษได้นะคะส่วนเรื่องของระยะเวลาขั้นต่ำนะคะในสายงานตามคุณวุฒิก็เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กพ.กำหนดนะคะกรณีปริญญาตรีก็ต้องมีสายงาน8ปีแต่ถ้าท่านมีสายงานไม่ครบ8ปีท่านอาจจะไปขอนับเกื้อกูลในสายงานที่เป็นตำแหน่งประเภททั่วไปที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ซึ่งมันก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กพ.กำหนดอยู่แล้วนะคะในส่วนตรงนี้เองในกรณีที่เราจะมีการประเมินค่างานในวันที่เรามาชี้แจงในวันนี้นะคะก็คือว่าผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกอะค่ะก็จะต้องเป็นชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า4ปีนะคะจึงจะมีสิทธิ์ขอรับการคัดเลือกได้นะคะ K2 4ปีรวมค่าวิชาชีพหรือไม่อ่ะนะคะก็คือปัจจุบันนะคะของเดิมนะคะท่านที่เป็นต่อเนื่องมาก็คือชำนาญการเรานับ6ว7วชกรณีเป็นสายของวิศวกรใช่ไหมคะเดิมเนี่ยการขอรับเงินประตำแหน่งบอกว่าต้องเป็นชำนาญการแล้ว2ปีถ้าท่านเดิมนะคะที่เคยตอนพรบค่ะเป็น C6 มานะคะจับเข้าแท่งมาเป็นชำนาญการนะคะ
มันมีวอ18อะค่ะอธิบายว่าให้สามารถไปนับการเป็น6วอเดิมท่านมาบวกกับปัจจุบันให้ครบ2ปีท่านก็สามารถขอรับเงินประจำตำแหน่งโดยการประเมินผลงานได้นะคะแต่ถ้าท่านใดนะคะก็คือมาเป็นชำนาญการในพ.ร.บ.ปัจจุบันท่านก็คือต้องเป็นชำนาญการเนี่ย2ปีแล้วนะคะถึงจะมีสิทธิ์ขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการที่กำหนดให้มีเงินประจำตำแหน่งในสายงานของวิศวกรได้นะคะแล้วส่วนที่การคำนึงถึงว่าชำนาญการพิเศษต้อง4ปีนี้นะคะก็คือตามหลักเกณฑ์เนี่ยจริงๆแล้วก็คือว่าเป็นชำนาญการนะคะ4ปีก็สามารถขอรับการคัดเลือกเป็นชำนาญการพิเศษได้นะคะถ้าเป็นกรณีตำแหน่งที่ไม่มีเงินประจำตำแหน่งจะเห็นใช่ไหมคะบางท่านเข้ามาในระดับ6ก็ไม่เคยเป็น C7 หรอกเป็นชำนาญการแล้ว4ปีก็ได้รับการคัดเลือกเป็นชำนาญการพิเศษแต่กรณีของสายวิศวกรนะคะก็คือถามว่าหลักเกณฑ์ได้ไหมท่านไม่เคยเป็น C7 ปัจจุบันเป็นชำนาญการนะคะแต่นั่งชำนาญการมานานๆก็คือไม่ยอมส่งที่จะขอยื่นรับเงินประจำตำแหน่งนะคะซึ่งการรับเงินประจำตำแหน่งของเดิมก็คือเทียบกับ C7 ใช่ไหมคะเมื่อก่อนท่านเป็น C6 นั่ง C6 2ปีท่านก็ขอรับเงินประจำตำแหน่งในระดับ C7 ใช่ไหมคะแต่พอมาปัจจุบันชำนาญการ6-7รวบกันบางท่านก็คือเข้ามาเป็นชำนาญการนะคะนั่งชำนาญการ2ปีท่านก็ขอรับเงินประจำตำแหน่งนะคะบวกอีก2ปีคือนับการเป็นชำนาญการ4ปีท่านก็มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นชำนาญการพิเศษได้นะคะแต่ประเด็นในกรณีอันนี้เล่าถึงวิธีการคัดเลือกนะคะผู้บริหารก็จะมองอีกอะค่ะว่ากรณีที่ชำนาญการที่มีการขอรับเงินประจำตำแหน่งไปแล้วกับคนที่ยังไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งถ้าสมัครเข้ามาคัดเลือกนะคะพร้อมๆกันอะไรที่มันไม่ได้แตกต่างกันมากมันแตกต่างกันในส่วนของการรับเงินประจำตำแหน่งก็ต้องมั่นใจว่าผู้บริหารก็จะต้องให้ความสำคัญกับในส่วนของคนที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งแล้วมากกว่านะคะเพราะว่าในกรณีที่ได้เคยได้รับจากผู้บริหารมาเนี่ยท่านก็จะมองเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเวลาเราทำบัญชีนะคะเปรียบเทียบบรรดาของผู้สมัครแต่ละตำแหน่งไปให้อ่ะค่ะก็ยังจะต้องหมายเหตุไปเลยว่าวิศวกรท่านเนี้ยรับเงินประจำตำแหน่งแล้วหรือยังนะคะนั่นก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลนะคะของท่านเหมือนกันแต่ถามว่าเกณฑ์ใหญ่เปิดไหมเปิดถึงท่านจะยังไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งแต่เป็นชำนาญการ4ปีท่านก็ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัตินะคะอันนี้เป็นเรื่องของหลักเกณฑ์เป็นคำถามนะคะบอกว่ากรณีครองตำแหน่งอยู่แล้วนะคะเคยดำเนินตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายที่มีการประเมินค่างานเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษและประกาศการคัดเลือกผลการคัดเลือกคือไม่ได้รับการคัดเลือกหลุดจากตำแหน่งต่อมาปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งเดิมมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนหรือไม่มีคะแนนในส่วนนี้หรือไม่พศบอกว่าไม่มีนะคะอันนี้ก็คือในประเด็นตรงนี้นะคะมันต้องดูในกรณีที่นะคะหลุดจากตำแหน่งด้วยนะคะว่าเป็นกรณีไหนนะคะคือเวลาสมัครใหม่ก็เซตซีโร่ใหม่ก็ไปเทียบผลงานที่เสนอมา3ชิ้นกับข้อเสนอเนี่ยไม่มีเกณฑ์การได้คะแนนเวลาเข้าบอร์ดฉะนั้นเวลาสมัครใหม่ก็ไปดูใหม่ไม่ได้ไปดูว่าใครเคยสอบตกมาแล้วนะครับไปเปรียบเทียบผลงานตรงนั้นนะครับนี่คำถามดีครับเดี๋ยวขอนี่นะครับคือตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสายงานวิชาการนะครับมีผู้ชาน้อยกว่า4ตำแหน่งอันนี้ที่ผมไม่ทราบว่าเป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารหรือเป็นสายวิศาสเทคโนถ้าเป็นวิศาสเทคโนนะครับจะไม่ดูในส่วนของผู้ใต้ความชานะครับดูเฉพาะผลงานที่เป็นสายวิจัยพัฒนานะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือบอกว่ามีข้าราชการ2ตำแหน่งมีลูกจ้าง1มีพนักงานราชการ1นะครับอันนี้ถ้าเป็นงานของผู้ปฏิบัตินะครับอันนี้เป็นถ้าเป็นผู้ปฏิบัติคือจะไม่ได้ดูผู้ใต้บังคับบัญชาใช่ครับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายไม่ดูนะครับไม่ดูนะครับขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะกรณีไม่ใช่หัวหน้างานอยู่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเป็นวิศวกรชนประทานชำนาญการสามารถเขียนประเมินเป็นชำนาญการพิเศษได้หรือไม่อันนี้ตามที่กรมอนุมัติในหลักการนะคะอนุมัติให้หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำภายใต้โครงการชนประทานจังหวัดและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเท่านั้นนะคะ
ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีอะไรฝากทิ้งท้ายไว้ให้กับกรมชลประทานอีกไหมคะท่านผู้เชี่ยวชาญคะอ๋อค่ะ ในส่วนของ ในเรื่องของหลักเกณฑ์นะคะของสำนักงานกพ.ก็พยายามปรับปรุงหลักเกณฑ์ไปตลอดนะคะทุกปีเราจะมีการทบทวนตัวหลักเกณฑ์ใหม่นะคะว่าจะปรับปรุงให้มันผ่อนคลายดีขึ้นกว่าเดิมยังไงให้กับส่วนราชการสามารถปฏิบัติได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ในส่วนนี้ค่ะก็ขอขอบคุณท่านอธิบดีนะคะผอ.มนัสแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะที่ได้มาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความคิดเห็นอะไรต่างๆนะคะค่ะขอขอบคุณมากค่ะค่ะและในโอกาสนี้นะคะเพื่อเป็นการแสดงขอบคุณท่านวิทยากรนะคะทางกรมชลประทานจะมีของที่ระลึกนะคะมอบให้กับทางทีมวิทยากรจากสำนักงานกพ.ค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะนายมนัสกำเนิดมณีเป็นตัวแทนขึ้นมอบของที่ระลึกค่ะข้างล่างก็นอกจากท่านผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะวันนี้นะคะมีทีมงานจากสำนักงานกพ.อีก2ท่านนะคะคือพี่จารุวรรณนะคะกับพี่วาสนาที่คอยตอบคำถามนะคะคำถามมีเยอะมากแต่ทางทีมงานของสำนักงานกพ.ได้ช่วยตอบคำถามให้แล้วนะคะเดี๋ยวทางสปค.จะไปรวบรวมแล้วก็พิมพ์คำถามพร้อมคำตอบขึ้นเว็บไซต์ให้อีกครั้งนึงนะคะค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณทางผู้เชี่ยวชาญราณีนะคะแล้วก็ทีมงานจากสำนักงานกพ.รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงในวันนี้นะคะหลังจากนี้ไปทางสปค.นะคะจะออกโฟลว์ชาร์ตการทำงานนะคะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านทราบในลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ